นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆัง punutarang ubhajjaya namassami ah we need a uh ให้ขอคิดเกี่ยวกับเรื่องอุปาทานอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นถ้าเป็นของวัตถุ บางเรื่องบางโอกาสจำเป็นต้องหยุดไว้อย่างสมุติว่าเราเดินกลางคืนเดินในความมืดเราต้องถือไฟฉายเอาไว้ปล่อยไม่ได้มันก็จะตกดินไม่เป็นประโยชน์ แต่ถ้าเราเข้าใจว่าสิ่งนี้ใช้เพื่ออะไรและใช่ตรงตามความประสงค์ก็เรียกว่ารู้จักปฏิบัติต่อวัตถุรอบข้างได้ถูกต้องแต่แม้แต่ สิ่งที่เป็นวัตถุถ้าเราจับแน่นเกินไปมันก็มีผลเสียสมว่าจับอะไรไว้ถ้าจับแน่นมากไม่นิ่งนะยิ่งแน่นยิ่งไม่นิ่ง <c oughs> ถ้าจะให้นิ่งจะทตอพอดีพอดีจต่การปฏิมัติต่อสิ่งต่างๆก็เหมือนกัน หยุดไว้ให้เหมาะสมกับความประสงค์แต่ไม่ยึดจนแน่นเกินไปจะเครียดหน้าที่การงานก็เหมือนกันต้องหยุดไว้รับผิดชอบแต่ถ้ายึดแน่นเกินไปก็เครียดเครียดแล้ว ก็ทำงานไม่ไม่ได้ผลดีส่วนการยึดมั่นถือมั่นที่เรียกว่าอุปทา,านนั้นก็เป็นคำอุปมาอุปมาอุปไมยที่จริงจิตใจเราเป็นนามธรรมสิ่งที่เป็นนามธรรมจะไปยึดอะไรไว้เหมือนจะ เมื่อเราจะยึดวัตถุไว้ก็เป็นไปไม่ได้แต่เราอุปมาเพื่อไปให้เข้าใจในลักษณะของการยึดมั่นถือมั่นภายในจิตใจเราคือการที่มอง การที่เชื่อการที่ถือว่าสิ่งต่างๆเป็นเราเป็นของเราอันนี้คือลักษณะที่ต้องสังเกตนันการยึดมัน่นถือมัน่นควรจะตอบว่ายึดมัน่นถือมัน่นสิ่งต่างๆว่าเป็นเราเป็นของเรา คำว่ายึดมั่นถือมั่นเหมือนกับเป็นคำย่อเพื่อความกระชับทางแก้เราเรียกว่าปล่อยวางปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในประโยคนี้ต้องเข้าใจด้วยว่าหมายถึงการปล่อยวางความยึดมั่น ถือมั่นว่าเราว่าของเราจะไม่ว่าอะไรก็ตามนะการการปล่อยวางอุปทานไม่ได้หมายถึงการปล่อยวางตัวการกระทำหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่ง แต่หมายถึงการปล่อยวางความคิดผิดความถือผิดในเรื่องนั้นในกิดนั้นอาการที่ว่าเป็นเราเป็นของเราเราต้องศึกษาเราต้องชังสังเกต ถ้าสิ่งใดเป็นเราเป็นของเราความเปลี่ยนแปลงความปรวนแรลในสิ่งนั้นรู้สึกเหมือนกระทบถึงตัวเราอย่างได้ขา่าวว่าวันนี้มีไฟไหม้ไฟไหม้ที่กรุงเทพที่ไหนก็ ไม่ค่อยรู้สึกอะไรเท่าไหรแต่ถ้ามีใครติดต่อมาว่าฝไ่ไม่บ้านเราไม่ใช่บ้านคนอื่นแต่บ้านเราความรู้สึกไม่เหมือนกันสิ่งใดที่เกิดขึ้นกับสิ่งที่เรามองว่าเราว่าของเราไม่เหมือนความรู้สึกที่เกิดขึ้นเมื่อสิ่งนั้นเกิดกับสิ่งที่ ึ่อว่าเป็นของคนอื่นเรือไม่ใช่ของเรานี่ต้องต้องสังเกตอย่างเราอ่านข่าวฟังข่าวว่าประเทศซีเรียประเทศในแอฟริกาเด็กเล็กเสียชีวิตเพราะ ขาดอาหารเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านเราก็ฟังแล้วอาจจะรู้สึกนิดหน่อยจะไม่เท่าไหร่แต่ถ้ารับโทรศรรัพท์จางบ้านว่าหลานเล็กหกลม้มหองไห้เรื่องใหญ่เลย ความเจ็บปวดเล็กๆน้อยๆของหลานของเรากระทบกระเทือนมากกว่าการทรมานการตายของเด็กจำนวนเป็นแสนเป็นล้านที่เราไม่รู้จักดังคำว่าเราคำว่าของเราเป็นตัวแปรตัวที่เปลี่ยนความรู้สึกของเราทันที ด้นพุทธองค์ต้องการให้เราศึกษาตรงนี้ในบางเรื่องเรานจะถือว่าเป็นธรรมชาติธรรมดาอย่างความความรู้สึกที่แตกต่างระหว่างความรู้สึกต่อหลานตัวเองกับความรู้สึกของคนดางชาตินั่นอาจจะถือว่าเป็นธรรมดา แล้วก็ไม่เป็นไม่เป็นผิดเป็นภัยมากแต่ความยึดมั่นถือมั่นในกายในใจของตัวเองว่าเราว่าของเรานั่นคือตัวสมุทยัยนั่นคือตัวเหตุให้เกิดทุกข์ ในคำว่าสมุทัยในอริยสัจสี 4, พระพุทธองค์ก็ตรัสไว้ว่าตัณหาคือสมุทัยสมุทัยแต่ที่จริงตัณหากับอุปาทานมันต่อกันจะแยกออกจากกันไม่ได้แต่ตัณหาเกิดแล้วอุปาทานจะตามมาอันนี้ก็ตามหลักในปฏิจจสมุปบาท <c oughs> อุปทานคือความเข้มข้นของตัณหาในพระสูตรพระพุทธองค์ตัดถึงเรื่องอุปาทานที่เราต้องกำหนดรู้เราต้องจัดการ มีสีอย่างข้อแรกคือกามุปาทานในสำหรับผู้ที่สนใจศึกษาในพระไตรปิฎกและพยายามท่องเอมวดธรรมต่างๆให้ลองสังเกตดูว่าส่วนใหญ่ ข้์ที่หนึ่งะจะเป็นตัวหยาบแล้วมันจะละเอียดขึ้นขึ้นถึงละเอียดสุดคือค้์สุดท้ายไม่อย่างนั้นตรงกันข้ามข้อแรกจะเป็นข้อที่สำคัญที่สุดแล้วความแล้วก็จะลดลำดับลงไปถึงค้อข้อสุดท้ายในหมวดนี้ก็เป็นหมวดที่เริ่ม ตัวหยาบแล้วก็ขึ้นไปสู่ละเอียดกามุปาทานเป็นอย่างไรคือเพราะมีตัณหาในกามในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสต่างๆเราจะเกิดความรู้สึกว่าสิ่งเหล่านั้นสำคัญ สิ่งเหล่านั้นจำเป็นชีวิตเราขึ้นอยู่กับสิ่งนั้นถ้าไม่มีอย่ว่าไม่มีกามไม่มีกามาสุขชีวิตจะเจชือชื่อจะไม่มีอะไรไม่รู้จะอยู่ทำไมและสังเกตคนที่หมกมุ่นในกามเพราะอายุมากแล้วมี โรครายแรงเกิดขึ้นไม่อยากจะอยู่แล้วอยากตายเร็วพอะยังไงไงก็จะกลับไปบริโภคกาเมเ่อมเดิมไม่ได้ชีวิตที่ไม่มีกามาสุขดูเป็นชีวิตไร้ค่าอันนี้ก็คือเรื่องคงอุปาทาน พะตรงการกามสุขมกมูลอยู่ในกามสุขกามสุขเป็นเรื่องใหญ่ในชีวิตเป็นเรื่องที่ต้องมีไม่มีไม่ได้ถ้ามองตามหลักปฏิจจสมุปบาทข้อต่อไปสิ่งที่เกิดจากอุปาทานก็คือพบ อันนี้ต้องเข้าใจในในภาคปฏิบัติคำว่าพบไม่ใช่สถานที่ไม่แต่หมายถึงการกระทำโดยกายวาจาใจที่สอดคล้องกับความยึดมันถือมันและภาวะชีวิต ที่เป็นผลของการกระทำเช่นนั้นยกตัวอย่างคนที่ถือว่ากามนั่นแหละสุดยอดของชีวิตคือความสุขทางกายโ <c oughs> ดยการโดยรูปโดยเสียงโดยกลิ่นโดยรสโดยสัมผัส นี่คือสุดยอดของมนุษย์เป็นสิ่งที่ทำให้ชีวิตน่าย,ยู่เมื่อคิดอย่างนั้นเชื่ออย่างนั้นมีคุณค่ามี value อย่างนั้นการกระทำการพูดการคิดมันก็จะไปเป็นไหนกระแสนี้เพื่อจะได้กามเพื่อจะได้เสวยให้กามเพื่อจะยกย่องกาม ทั้งกายเป็นกระแสของการกระทำทังกายวาจาใจที่เกิดจากกันหาอุปาทานอันนี้คือความหมายของคำว่าพบในไหนหนึ่งที่เรียกว่ากรรมอาภพพบคือกรรมพบคือการกระทำทนี่ถ้าเรายึดมั่นถือมั่นมีความยกย่องเอชิดชู ให้ค่าแล้วมีการกระทำเต่พบหมายถึงโลกส่วนตัวที่เราอยู่ก็จะเป็นโลกเช่นนั้นหมายถึงว่าเราก็ความรู้สึกต่างๆสิ่งที่สังเกตสิ่งที่ชื่นชมสิ่งที่ตำาเนิสิ่งที่ทําให้ชื่นใจสามิิ่งที่ทําให้หดหูใจ ทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นสิ่งแวดล้อมตัวเราในภาษาปาลีนี่ก็เรียกว่าเป็นภพเป็นภพเป็นโลกส่วนตัวอันนี้จะเป็นภพที่สะท้อนตัณหาอุปาทานคือการถือว่ากามคือสิ่งสูงสุดในชีวิตผู้นั้นอยู่ในอยู่ในบ้านหลังเดียว คนที่อยู่ในบ้านอั่เดียวอาจจะอยู่ในคนละพบกันก็ได้คือสิ่งที่มีความหมายกับแต่ละคนสิ่งที่ทำให้เสียดีใจเสียใจชอบไม่ชอบนะต่างกันมันจึงไม่แปลกใจที่ว่าหลายบ้านนคนพูดก,กันไม่ค่อยรู้เรื่องเพราะไปหลงเชื่อว่าอยู่ในพบเดียวกัน ที่จริงอยู่ในคนละพบกัน <c oughs> ตันตันหาเข้มข้นเป็นอุปาทานถือว่าเป็นเราเป็นของเราเป็นสิ่งที่เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตส่วนสำคัญของชีวิตคาดไม่ได้ถ้าคาดคาดตัวตายดีกว่าแล้วก็ทำให้ การกระทำวิธีชีวิตภาวะชีวิตสอดคล้องกับตันหาอุปาทานอะไรอเป็นพบพบส่วนตัวโลกส่วนตัวเรื่องโครงการพุทธองค์ก็สอนให้เราศึกษาให้ศึกษาให้เห็น โทษของมันโทษในที่นี้ไม่ถึงคอปพร่องคอเสียเพราะถ้าเราไม่ศึกษาเราจะมีสัญชาติยานเชื่อว่ากามคุ้มค่าคอดีมีแต่คอดีอย่างเดียวเลือกคอเสียน้อย ท่านพุทธองค์ก็ท้าว่าถ้าดูให้ดีอจะสังเกตว่าข้อเสียมากกว่าข้อดีท่านไม่ต้องเชื่อนะแว่าเอพาสิโกเชิญมาดูเชิญดูเองไม่ต้องดูที่ไหนดูที่ชีวิตตัวเองชีวิตคนโรคข้างบาง ในการอุปมากามที่พุทธองค์ตรัสบ่อยเช่นในโปตาลยาสูตรในมันชฌิมนิกายพุทธองค์ก็เปรียบเทียบกามเหมือนกระดูกสมมติเหมือนสุนัขอยากกินเนื้อ แล้วก็ไปคอยเอาจากผูกกำลังเชือดชำละตัววัวพอเชือดชำละจนเนื้อหมดแล้วเขาก็ทิ้งกระดูให้กระสุนักเนื้อมันหมดแล้วมีแต่เลือดแต่มันก็มีกลิ่นของเนื้อ เลือดก็ยังทำให้มันมีความหวังอยู่สุนักก็เลียสุนักก็พยายามจะหาเนื้อให้ได้จะ,จะทิ้งก็ไม่ยอมทิ้งก็ยังมีความหวังอยู่เพราะกระดูกมันจะเป็นที่อยู่ของของเนื้อสัตว์แต่ก็ไม่มีทางที่จะหาย หิวพ้นจากความเพลียได้เพราะเนื้อมันหมดแล้วพุทธองค์ก็ว่าสิ่งที่เราต้องการจากกามเหมือนเนื้อสัตว์แต่สิ่งที่เราได้เนี่ยเหมือนก็ได้แต่เลือดติดกระดูกไ้แตงกลิ่นของมาแต่ความสุขจริงไม่ไม่ค่อยจะได้เลือดได้มันไม่อิ่ม อันนี้ก็เป็นข้อพิจารณาที่พุทธองค์ฝากไว้แล้วเปรียบเทียบกับนกแรงหรือเหยี่ยวที่ไปไปหยิบชิ้นเนือ้อปินขึ้นไปในอากาศนกตัวอื่นๆเห็นก็โผล่เข้าไปรวมจิก จะแย่งชิ้นเนื้อถ้าเกี่ยวที่เป็นเจ้าของมันไม่ปล่อยอาจจะตายเพราะถูกนกตัวอื่นๆทำร้ายเพราะอยากได้ชิ้นเนื้อนั้นพุทธองค์ก็ตรัดไว้ว่าเอากามต่า,างๆนะไม่ใช่ว่าเราอยากได้คนเดียวใครๆก็อยากได้และถ้าเราได้แล้ว แล้วก็จะเป็นที่อิจฉาพยาบาทอาจจะเป็นเป้าให้คนทําร้ายอาจจะเป็นทํำร้ายร่างกายทําร้ายชื่อเสียงทําร้ายทุกอย่างเพื่อจะได้สิ่งที่เราได้อันนี้คือโทษของกามไม่ได้อยู่ที่ตัวกามแตหมายถึงว่าเมื่อเราได้สิ่งที่คนทุกคนโดยสัญชาตญาณอยากได้การที่จะไม่เป็นที่ อิจฉาพยาบาทของใครมันเป็นไปไม่ได้มันอันตรายอีกข้อหนึ่งพะทโธถือว่าเหมือนเราเราถือในสมัยก่อนเนี่ยยังไม่มีไฟฉายเนี่ยมันมีเพลิงย้าเพลิงเพลิงย่าเธอเพลิงย่าทวนลมพอทวนลมนี้ไฟในเพลิงย้าเทนที่จะ สองแสงสว่างให้เรากลับเป็นอันตรายอาจจะติดเสื้อผ้าทำให้เราไม่หรือว่าเจ็บปวดหรือตายอันนี้ในกรณีที่เราแบบได้ได้สิ่งที่อยากได้กำลังเสพกำลังเสเวยอยู่แต่เมื่อเราเจอ โลก็รำแล้วเราเจอ,อความยากลำบากหรือว,ว่าเจอสิ่งที่ทำให้ไม่สะดวกเหมือนเดิมเอตัวกามนั้นอาจจะกลับทำร้ายเราก็ได้คือตอนนี้ไม่ใช่คนอื่นที่อยากได้ทำร้ายแต่ตัวกามเองทำร้ายเราเพราะเป็นสิ่งที่อันตราย อย่างคนที่คงที่ดื่มเหล้าดื่มเหล้าไม่มากว่าพบผลนคลายมีทุกข์แล้วก็อย่างน้อยก็รู้สึก่อนคลายช่วยบรรเทาทุกข์ได้บ้างหายคลายเครียดเป็นต้นแต่ก็ยังถือหลักว่าว่า ไม่เมาไม่อัลวาดไม่ไม่เปลียดเปลียนใครแต่เกิดมีปัญหาชีวิตเรื่อโลกเปลี่ยนแปลงอย่างเช่นในปัจจุบันโควิดปรากฏหรือว่าคนตกงานแลือกลัวจะตกงานเป็นต้นการที่เคยใช้กามสุขเป็นวิธีระง,งับทุกข วิธีคลายเครียดในระดับหนึ่งพอสิงทาทายเพิ่มมากขึ้นก็ไม่มีความสามารถในการแก้ทุกอย่างอื่นก็ใช้วิธีเดิมแต่เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นการเติมเหล้าจากไม่ค่อยเป็นปัญหากลายเป็นการเติมเหล้าที่เป็นปัญหามากอันนี้เราเปรียบเทียบกับการเถิง อาการถือเพลิงญ้าถวนลมพอล้มเข้ามาอสิ่งที่เราแต่ก่อนนี้เราถือว่าเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ตอนเราพอใจตอนนี้ก็เป็นอันตรายส <c oughs> ี่ข้อหนึ่งพุทธองค์ก็เปรียบเทียบกับหลุมหลุมเพลิงฐานทานที่ร้อนระอุ บุคคลสงคนตัวใหญ่ๆจับแขนคนละข้างลากเราเข้าไปสู่หลุมเพลิงอัดีเราคงเปรียบเทียบกับาบาปกรรมที่มักจะเกิดขึ้นเพราะความตรงการในกามซึ่งเมื่อเราทำกรรมอะไรไว้ ในที่สุดเราก็ต้องรับผลกรรมในกรรมเหมือนกับคนมีกำลังลากเราสู่ลุ่มลุมทานที่รวกร้อนบรรดากลัวในขณะที่มกมุนอยู่ในกรรมไม่ค่อยคิดนะพรุ่งนี้อในอนาคตอาจจะค่อยคิดแต่ตอนนี้ขอให้สนุกไว้ก่อน ไม่สนุกไม่ได้ไม่สบายไม่ได้สิ่งที่ปลอบใจที่เพลินใจไม่ได้ก็เลยทำาบาปกรรมต่างๆเพื่อจะได้เพื่อจะรักษาไว้เลือเพื่อจะได้ยิ่งมากขึ้นบางทีกลัวจะไม่ได้ก็ยอมพิดศีล เพื่อจะได้เพราะมันมีพลังมากพลังให้ทำให้ความละอายความเกรงกลัวหายไปเลยมันก็น่ากลัวตรงนี้ต่อไปพุทธองค์ก็ตรัสเปรียบเทียบเหมือนกับความฝันฝันอยู่ในที่ รม,มนรื่นรมสบายทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนปักช่องอากาศก็ดีสิ่งแวดล้อมก็ดีตื่นขึ้นมาโอ้เป็นแค่ความฝันดูสิก็เอกความสนุกสนานความเพลินในทางกามนะเพราะสมมติมีมีบุญมีกำลัง สตางคพอจะไปเที่ยวต่างประเทศจะไปเที่ยวที่ไหนพอพอเครื่องบินลงที่สบานภ,ภูมิเอความสนุกสนานความเพลินความอะไรในในอาทิตย์สองอาทิตย์อะไรที่ผ่านมาเลือกแต่ไม่รู้สึกเหมือนเป็นความฝันเลย นั้นก็แค่นั้นแหละเวลากำลังเพลนินหรูอสึกเป็นจริงเป็นจังพบกามาสุขผ่านไปเหมือนก็เป็นความฝันไม่มีอะไรซึ่งเราเทียบกับความสุขที่เกิดจากการทำคุณงามความดีเมื่อเวลาผ่านไปมันก็ยังล,ลึกถึงเมื่อไหร่ รู้สึกสดชื่นเบิกบานเป็นอริยทรัพย์ภายในในพุทธองค์ัะเปรียบเทียบต่อว่าการมาสุขเหมือนเหมือนของดีๆที่เรายืมเขาไปใช้เหมือนยืมเสื้อผ้ายืมเครื่องประดับไปโชว์อยู่ใน อยู่ในที่สถารณะชื่นใจมากทุกคนก็ชื่นชมโอ้คนนี้ดูดีเนาะสวยรลอมันคงจะรวยมากเนาะโอ้นายชาและที่จริงเป็นของที่เขายืมเข้มาชั่วคราวแล้วเจ้าของจะ อาจจะมาเอาเมื่อไรก็ได้บางทียังไม่ได้กลับบ้านเปลี่ยนเสื้อผ้าเขาก็เอาก่อนก็ได้ก็มีความไม่มัน่นคงว่าสิ่งที่เราเราใช้เลยเราททำให้คนอื่นกดไลค์ God like หมดเลยเนี่ยมันมันไม่ใช่มันไม่ใช่ของเรายืมธรรมชาติของมาหายไปเมื่อไหรก็ได้ พุทธองค์ก็ให้เราคิดในข้อนี้มีข้อหนึ่งว่าสแสวงหากามยังไม่ได้กามแล้วก็อยากกินผลไม้ปีนขึ้นต้นไม้กำลังปีนขึ้นสูงสูงและอีกข้อหนึ่งไม่เห็นเราเขาก็อยากได้เหมือนกันแต่เขาขี้เกียจปีนก็เลยเอาขวานมาตัดต้นไม้เราอยู่ข้างบนแล้วก็ตกลงตาย คือในระหว่างการแสวงหาสิ่งที่เราอาศัยในการแสวงหาเนี่ยมันไม่มั่นคงแล้วควบคุมไม่ได้อย่างในในปัจจุบันเรื่องของโควิดอะไรต่างๆคือเองมันเกิดความเปลี่ยนแปลงความเปลี่ยนแปลงทางจินฟ้าอากาศความเปลี่ยนแปลงตาม สิ่งแวดล้อมทั้งเศรษฐกิจทั้งหลายอย่างเกิดขึ้นได้ฉัพลันแล้วสิ่งที่เราถือว่าเป็นฐานในการแสวงหากามก็หายไปเลยนี่ก็เป็นตัวอย่างการอุป,ปมาของพระพุทธเจ้าให้เราศึกษาเรียนรู้เรื่องกาม ก็ไม่ใช่ว่าอุก,กามันไม่ดีจะห้ามปรามจะไม่เอาเลยจะไม่ยุ่งเลยอันนี้คิดอย่างนี้ไม่เทพผลบันสู้สัญชาติญาเดิมไม่ได้แต่เราต้องศึกษาเห็นว่าทำไมพุทธองค์จึงตรัสสิ่งที่ฟังแล้วว่าไม่น่าจะใช่นะสำหรับคนทั่วไปว่าเอที่ว่าคุณมาก ประโยชน์มากโทษน้อยมันตรงกันข้ามโทษมากโคดีน้อยเพราะฉะนั้นมันรู้สึกมันใช่เหรอเนี่ยตรงนี้พุทธองค์ก็จะไม่ต้องเชื่อหรอกแต่ไปศึกษาตามที่พระพุทธองค์ทรงแนะนำโอ้วันนี้คุยแต่เรื่องการอุปทานก็เกือบจะ หมดเวลาเป็นอีกสามข้ออาจจะต้องต่อกาหนาเอาอีกเอาอีกข้อหนึ่งนาจ,จะไม่สังโดยสังเขกก็คือเรื่องทิฏฐิอุปาทานไอตัวนี้ตอนนี้เราเป็นเรื่องใหญ่ในสังคมใช่ไหมทิฏฐิความคิดความเห็นความเชื่อปรัชญาทฤษฎีอะไรต่างๆ เมื่อกี้นี้ยธรมาก,ก็ได้กล่าวว่าเอกลักษณ์หรือว่าลักษณะอาการที่ต้องสังเกตก็คือความถือว่าเป็นเราว่าของเราดังน,นั้นไอการที่อยู่ในเราไม่มีความคิดเห็นมันก็เป็นไปไม่ได้และต้องมีควรจะมีหลายๆเรื่องนั้นก็ยังไม่เป็นตัวทุกข หรือว่าไม่เป็นเหตุให้เกิดทุกข์แต่ปัญหาก็คือเมื่อเรายึดติดจนกทั้งก็รู้สึกว่าศักดิ์ศีของเราอัตาของเราเชื่อเสียงของอะไรของเราเนี่ยเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับความคิดเห็นเราเป็นเจ้าทฤษฎีเมือเราเคยพูดกับคนนั่นคนนี้มามากแล้วต้องมีชื่อเสียงในระดับในระดับหนึ่ง พอมีการพิสูจน์ว่าไม่ใช่ก็ไม่ยอมไม่ยอมเปลี่ยนไม่ยอมเลิกความคิดเห็นเพราะกลัวเสียหน้าเสียศีลก็ไม่เป็นไรเสียธรรมก็ไม่เป็นไรแต่ขออย่าเสียหน้านะคนก็ส่วนใหญ่ก็จะคิดอย่างนั้น ให้หน้าว่าไว้สำคัญกว่าศีลธรรมสำคัญกว่าคุณงามความดีในเมื่อใครเมื่อเราเยึดมั่นถือมั่นในความคิดเห็นถ้าใครตำหนิความคิดเห็นนั้นเราจะรู้สึกถึงถึงตัวเราเลยเขาว่า ทรีศดีเขาว่าความเชื่อเขาว่าอะไรถึงตัวเราอันนี้ก็คือหยุดมันถือมันว่าเป็นเราเป็นของเราแล้วเราก็จะแก้อย่างไงก็จะดูอย่างไงว่าหนึ่งก็ดูโทษของการยึดติดในความคิดเห็นที่ทำให้เราไม่สามารถ เปลี่ยนความคิดในโอกาสที่ควรเปลี่ยนและขอให้เราดูไอ้ตัวความคิดเห็นเองมันเกิดจากอะไรทำไมเราจึงเชื่ออย่างนี้ทำไมเราจึงคิดอย่างนี้อาจจะเป็นความ คิดความเห็นความเชื่อที่เรารับมาจากคุณพ่อคุณแม่จากครอบครัวจากตระกูลจากสังคมโดยไม่ได้กลั่นกรองก็ได้และจะเกิดจากการอ่านหนังสือและการฟังคนพูดคือเราได้มาจากที่อื่นที่เราต้องพิจารณาคือ หลักฐานต,าต่างๆที่เราถือว่าเป็นที่ตั้งของความคิดเห็นถูกต้องทุกข้อไหมและถ้ายืนยันได้ว่าถูกต้องทุกข้อสมบูรณ์ไหมอย,อย่างบางสิ่งบางอย่างนี้เรา <c oughs> เราอาจจะคิดคิดถูกภายในกรอบนะแต่ต้องหลังปรากฏว่ากรอบเราผิดยกตัวอย,อย่างอย่างเช่นเรื่องของในอากาศในชั้นโอโซนตัน้งแต่ปฏิวัติอุตสาหกรรมเราก็ปล่อยสารเคมีขึ้นไป ทำลายชันโอโซนทุกวันี้การพิจารณาเหตุผลในการาในการขยายเขตอุตสาหกรรมหรือว่าแนวทางลักษณะของอุตสาหกรรมเป็นต้นไอ้เรื่องการทำลายสิ่งแวดล้อมทำลายชันโอโซนนั่นก็จะเป็นข้อหนึ่งที่มีผลต่อความคิดเห็นว่าอย่างไรสมควร แต่เมื่อรอยปีที่แล้วหรือห้สิบปีที่แล้วคนก็ไม่รู้ว่าชั้นโอโซนคืออะไรแล้วก็กำลังจะลดน้อยลงแล้วจะมีผลกระทบต่อโลกอย่างไรเพราะะฉนั้นการคิดเห็นของคนในสมัยนั้นมันจะไม่เหมือนของสมัยนี้เพราะเรามีข้อมูลมากขึ้นที่เขาคิดตามข้อมูลที่เขามีอยู่หลักฐานที่เขามีอยู่ ถ้าถ้ามองทางทักษศาสตร์หรือว่าทางลักเหตุผลล้วนไม่ผิดก็ไม่ใช่ว่าเขา,าเขาขาดในเรื่องเหตุผลแต่เหตุผลอาศัยข้อมูลถ้าข้อมูลเราไม่ครบเหตุผลอาจจะดีแต่ข้อสรุปอาจจะผิดวันถ้าเราเชื่อในสิ่งใดสิ่งหนึ่งมเีเราเราบอกได้เลยว่า มั่นใจร้อยเปอว่าข้อมูลคงเหลาครบบางที่อาจจะมีความเก่าหน้าทางเทคโนโลยีทำให้เราได้ข้อมูลในเรื่องต่างๆเพิ่มมากขึ้นขอสรุปก็ต้องเปลี่ยนไม่ใช่หรือแค่นี้อาจจะทำให้เราคลี่คลายความยึดมั่นถือมั่นในความคิดเห็นก็ได้ หลายปีแล้วยี่สิบสามสิบปีแล้วมาประทับใจคำพูดของคุณโมวบประเวทคุณโมวประเวศก็สอนเรื่องการเชื่อมั่นในตัวเองนีงก่ก็ตอนตอนหลังอัตมาก็ก็พูดโอนี้บ่อยเหมือนกันว่าถ้าคนเชื่อมั่นในตัวเองมากๆแอนก็ควรจะบริกรรมอยู่ในใจเราอาจจะผิดก็ได้เราอาจจะผิดก็ได้เราอาจจะผิดก็ได้าาจจดไดถ้าไม่เชื่อมั่นในตัวเองเลย ก็ตรงปริกรรมในทางเราอาจจะถูกก็ได้เราอาจจะถูกก็ได้เพื่อเปลี่ยนความรู้สึกต่อความคิดเห็นอย่าฝากซักสีอย่าฝาก,ก,าฝ,ากฝากตัวเราไว้กับความคิดเห็นอย่างใดอย่างหนึง่งมันมีคำพูดของอของใครจำไม่ได้ชาตวตะวันตก พูดถึงเรื่องวิทยาศาสตร์ก็แต่ในแต่ละยุคแต่ละสมัยศัตรูที่สำคัญที่สุดต่อความเก้าหน้าของวิทยาศาสตร์คือนักวิทยาศาสตร์ชันอาวโสผู้เป็นเจ้าของทฤษฎีเกา่าผู้ที่เคยรับรางวัลโนเบลรับรางวัลอะไรต่างๆเขาไม่อยากจะมีใครล้มทฤษฎีของเขาที่ทำให้เขามีชื่อเสียง นันเรื่องความยึดมั่นถือมั่นในความคิดเห็นถึงคันที่ว่าเราเท่านั้นถูกเราถูกที่สุดของคนอื่นเนี่ยมันผิดถนัดอันนี้อันตรายทำให้ความแตกแยกในสังคมเพิ่มมากขึ้นความลากหลายของความคิดเห็น ไม่ต้องเป็นสิ่งที่น่ากังวลเสมอไปถ้าเรามีความอ่อนองงน้อมทมตนแล้วมีการให้เกียรติกับผู้ที่มีความคิดเห็นไม่เหมือนกับเราไม่หยุดติดในความคิดความเห็นของเราเอาการที่มองไม่เหมือนกันคิดไม่เหมือนกันอาจจะเป็นสนย์ที่ดีของสังคมได้แต่ถ้าเรา อมองของที่มีความคิดเห็นไม่เหมือนกับเราว่าเป็นคนชั่วเป็นคนร้ายเป็นคนคนโง่มองเข้าด้วยความรังเกียจมองเข้าด้วยการดูถูกดูแคลนนั่นแหละตัวอันตรายด้วยความคิดเห็นเราก็ดูว่ามีเหตุมีผลมากน้อยแค่ไหนค่อยๆิเคราะห์ไป แต่สิ่งที่เราสัคงัญต้องเอาปัญญาของพระพุทธเจ้ามาใช้ในการกลั่นกรองในการพิจารณาในการรู้จักการปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในความคิดเห็นเอาละวันนี้เอาเอา,เอาสองข้อได้ก่อนอุปทา,านกามอุปทา,านทิฏฐุปทานอ่าในแนวโอกาสหน้าจ,จะต่ออีกสองข้อ